วานนี้ที่เราทีมข่าว Workpoint ได้นำเสนอปัญหาการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่3ตำบลของอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาว่าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงสัญญาที่3ถึง4กุจิกโคกกรวดเกิดปัญหาน้ำท่วมขังจากการก่อสร้างคันดินที่มันปิดกั้นทางระบายน้ำล่าสุดวันนี้ชุมชนตำบลกุจิกก็ยังประสบปัญหาโดยเกรงว่าชุมชนจะล่มสลายหากแนวกำแพงก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเสร็จสิ้นซึ่งมีกำแพงสูงกว่า 5-6 เมตรซึ่งจะปิดกั้นชีวิตหลายพันคนทั้งการค้าขายและการเดินทางติดตามจากรายงานคุณเจี๊ยบพรทิพย์ครับชนตำบลกุจิกมีอายุมาอย่างยาวนานกว่า120ปีมีการใช้ชีวิตริมทางรถไฟ2ฝั่งนะคะแต่ว่าในพื้นที่ตรงนี้กำลังจะมีโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงและจุดที่เจี๊ยบยืนอยู่ขณะนี้กำลังจะกลายเป็นคันดินที่มีความสูง 5-6 เมตรรวมไปถึงจะมีการติดตั้งกำแพงกันเสียงด้วยนั่นหมายความว่าพื้นที่ชุมชนตำบลกุจิกในหมู่ที่1และหมู่ที่2จะกลายเป็นชุมชนหลังกำแพงโดยทันทีโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงกุจิกโคกรวดถูกออกแบบให้เป็นแนวคันดินก่อผนังคอนกรีตสูง 5-6 เมตรเป็นทางยาวกว่า 9.5 กิโลเมตรผู้คนในชุมชนกังวลใจว่ารูปแบบก่อสร้างนี้จะเป็นการปิดกั้นการค้าขายเพราะแค่ช่วงกำลังการก่อสร้างรายได้ของพวกเขาได้หายไปเกือบครึ่งก็เปรียบเทียบเป็นตัวเงินแล้วกันเนาะสมมติว่าเราเคยขายได้ 5,000 มันก็จะลดลงเหลือ 3,000 บ้างบางวันแกงเหลือเป็นครึ่งๆหม้อก็มีแม่ค้าจะไปทำอะไรบางทีก็แตกกันกินบางคนของเหลือบางคนฝนตกแล้วก็ไม่มาแต่ที่ถนนอย่างเงี้ยถนนแบบนี้การขนส่งเขาไม่ได้มีรถยนต์บางคนมีรถยนต์เขาก็สะดวกเขาจะเข็นรถมาใส่รถพ่วงมาแกงเนี่ยถ้าถนนแบบนี้นะแกงใส่รถพ่วงมามันก็เขย่าขยอกหกเสียหายหายแน่ปกติก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วถ้าลูกค้าฝั่งนู้นละเนี่ยทางเนี้ยเขาจะเดินทางมันก็ลำบากตอนนี้มันเป็นขรุขระถนนขรุขระเขาก็ไม่ค่อยอยากจะมาฝุ่นเขาก็ไม่อยากจะมากินตอนนี้คือพอสร้างเสร็จมันก็เหมือนกับตัดขาดสองฝั่งเป็นตำบลที่อกแตกอะฮะจะไปมาสู่จากฝั่งนู้นกับฝั่งนี้มันยากลำบากขึ้นการเดินทางที่ลำบากขึ้นแม้ว่าโครงการจะสร้างทางเกือกม้าไว้กับรถแต่ว่าไกลออกไป 1-2 กิโลเมตรขณะที่ชุมชนมีผู้สูงอายุและเด็กจำนวนมากแล้วคือคุณจะให้ผู้สูงอายุในฝั่งเนี้ยข้ามไปฝั่งนู้นยังไงถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลก็อยู่ฝั่งนู้นทั้งหมดกว่ารถพยาบาลจะวิ่งมาถึงเรามันบวกเพิ่มค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ชาวบ้านฟ้องศาลปกครองเพื่อขอให้มีการระงับการก่อสร้างข้อเสนอที่ชาวบ้านได้รวบรวมรายชื่อกว่า687คนยื่นต่อการทางรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทผู้รับเหมาคือการก่อสร้างแบบยกเสาสูงเพราะจะเป็นทางเดียวที่จะทำให้ชุมชนยังอยู่รอดคือถ้าแค่คุณยกสูงอ่ะคือคนมันก็สัญจรกันได้ปกติชีวิตเขาก็อยู่กันแบบปกติเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่คือตอนนี้คุณกำลังทำความเดือดร้อนมาให้ขนาดรถไฟสายปกติอยู่มาทุกวันนี้ก็ร้อยกว่าปีละนี่คุณจะทำรถไฟความเร็วสูงโดยมีกำแพงมากั้นเราแล้วคุณคิดว่ามันต้องอยู่ไปอีกกี่ปีอ่ะแต่ข้อเสนอนี้ไม่ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม้จะมีการประชุมร่วมกันแล้วถึง3ครั้งชาวบ้านได้พยายามที่จะทำหนังสือร้องไปยังหลากหลายหน่วยงานแต่สุดท้ายยังคงไร้คำตอบฝั่งนี้ล่ะที่มันเป็นชุมชนเก่าดั้งเดิมอยู่กันมาตั้งไม่รู้กี่ร้อยปีมันกำลังจะแบบเปลี่ยนไปอ่ะเรามีแต่คนแก่อ่ะคุณกำลังจะทำเป็นเหมือนสุสานอ่ะเป็นป่าชาที่แบบฝังคนแก่เอาไว้ข้างหลังอ่ะหลังกำแพงที่เขาก่อสร้างอ่ะโดยที่คุณพูดบอกว่าความเจริญน่ะความเจริญอะไรมันกำลังจะทำให้ชาวบ้านตายข่าว Workpoint ช่วยคนไทยและไขความจริง